2พรรคการเมือง2กลุ่มมวลชนกำลังสู้รบทางการเมืองแบบตาต่อตาฟันต่อฟันประชาธิปัตย์เพื่อไทยคนเสื้อแดงกับผู้ชุมนุมภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกันทั้งในและนอกสภางัดกันทุกรูปแบบทั้งข้อกฎหมายและกลเกมทางการเมืองแทบจะเล่นงานสถานการณ์บ้านเมืองจนหาทางออกไม่ได้ทีเดียวแต่สุดท้ายทั้ง2พรรคการเมืองและ2กลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้กลับพุ่งเป้ามุ่งหวังและขีดเส้นตายไว้กับวันที่20พฤศจิกายนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีที่สมาชิกรัฐสภา312คนแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสว.ค่ะเรายังยืนยันว่าการชุมนุมของเราเนี่ย เป็นขบวนการของประชาชนนะครับแล้วเราก็ยึดว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงนะครับเราเคารพกฎหมายแล้วก็ออกมาชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญนะครับคิดว่าการชุมนุมจะควบคู่คู่ขนานไปยังไงกับระบบรัฐสภาด้วยทีนี้ครับคุณสาวรักษ์คือผมยืนยันแล้วว่าขบวนการครั้งนี้เป็นขบวนการของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการที่เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับ ในสองส่วนนั้นเนี่ยทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องทำงานในระบบไปส่วนเราก็จะเรียกร้องความถูกต้องนะครับบนเวทีอนุสาวรีย์ต่อไปนะครับก็ควบคู่กันไปค่ะวันนี้การชุมนุมมีกระแสออกมาว่ายืดเยื้อต่อเนื่องแล้วก็พยายามดึงที่จะให้ถึงวันที่20พฤศจิกายนคือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับตั้งแต่เราเริ่มชุมนุมมาเป้าหมายของเราชัดเจนคือการคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับทีนี้ที่ผ่านมาก็มีความพยายามโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่จะปล่อยข่าวบั่นทอนนะครับกำลังของเราแล้วก็ความน่าเชื่อถือของมวลชนของเราตลอดเวลาครับกุข่าวใส่ร้ายเราตลอดเวลานะครับก่อนอื่นก็มาว่าแกนนำของเราเนี่ยจัดชุมนุมขึ้นมาเพื่อพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้เราก็ลาออกกันมาครบแล้ว9คนนะครับ2ก็มีการกุข่าวว่าขบวนการของเราจะไปก่อความวุ่นวายไปปิดถนนตรงนั้นตรงนี้ไปปิดสนามบินซึ่งก็ไม่เป็นความจริงนะครับเราก็ไม่ได้ทํา3บอกว่าเราชุมนุมเนี่ยเราตั้งใจที่จะก่อสถานการณ์ทําให้เกิดเหตุความวุ่นวายในที่ชุมนุมนะครับแล้วก็เกิดเหตุปะทะซึ่งที่ผ่านมาทั้งหมด15วันนะครับก็ชุมนุมมาได้ด้วยความสงบเรียบร้อยไม่เกิดเหตุบาดเจ็บล้มตายแม้แต่เหตุเดียวก่อนหน้านี้ก็พูดไปแล้วว่าเราตั้งใจจะทําให้ชุมนุมยืดเยื้อเลยวันจันทร์ที่ผ่านมาที่มีคําตัดสินของศาลโลกไปนะครับตอนนี้ก็มากุข่าวใหม่ว่าเราก็ตั้งใจที่จะยืดเยื้อให้ถึงวันที่20ซึ่งทั้งหมดขบวนการเราเนี่ยเงื่อนของเวลาเราระบุไว้ชัดเจนว่าเราจะชุมนุมจนกว่ากฎหมายฉบับนี้กฎหมายโทษกรรมจะล้มหายตายจากสารระบบนะครับนี่คือเป้าหมายของเรานั่นหมายถึง180วันหรือเปล่าแล้วแต่ครับไม่จำเป็นครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะ180วัน300วัน600วันหรือ10วัน20วันเนี่ยเราไม่ได้ระบุเวลาชัดเจนแต่แกนนำของเราท่านสุเทพนะครับได้ประกาศไปแล้วว่าตั้งใจที่จะอยากทำให้ทุกอย่างมันจบภายในเดือนนี้ค่ะถ้าวันที่20ศาลรัฐธรรมนูญสมมติว่าวินิจฉัยว่าสว.ส.ส.ส่วนหนึ่งต้องขาดสมาชิกภาพต้องขาดคุณสมบัติเท่ากับว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุทางการเมืองก็ว่าได้วันนั้นผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะยังคงอยู่ไหมตรงนั้นก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการของประชาชนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเราเราก็ต้องรับฟังมวลชนที่มาร่วมกับเราทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุแบบนั้นมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบรัฐสภานะครับซึ่งส่วนของพรรคการเมืองของส.ส.เขาต้องตัดสินใจกันไปส่วนประชาชนของเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยมันตอบคำถามเราหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตอบคำถามเราเราก็คงอาจจะต้องชุมนุมต่อไปแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันตอบคำถามเราแล้วนะครับก็อาจจะยุติการชุมนุมก็ได้นะครับแน่นอนวันนี้พรุ่งนี้วันที่20ยังต้องมีการชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งคือนปช.กำลังจะออกมาชุมนุมเหมือนกันเราวางแผนรับมือกับสถานการณ์ว่ายังไงเพราะอย่างหนึ่งคนไทยเกือบทั้งประเทศหวาดหวั่นเรื่องของการเผชิญหน้าเรื่องของเหตุวิกฤตความรุนแรงจะเกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับเมื่อคุณออกมา
ออกจอทีวีแล้วคุณก็ประกาศว่าคุณจะถอยแต่การกระทำพฤติกรรมของคุณตลอดเวลานี่มันเป็นการยุยงนะครับให้เกิดเหตุมากกว่านะครับพอบอกว่าจะถอยคุณก็ไปติดป้ายสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมคุณก็พยายามมาปล่อยข่าวกุข่าวนะครับสร้างบั่นทอนความน่าเชื่อถือของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมที่สำคัญนะครับก็คือไปปลุกม็อบขึ้นมาม็อบเสื้อแดงซึ่งไม่มีประเด็นอะไรเลยครับไม่ทราบว่าจุดประสงค์ที่ขึ้นมาเพื่ออะไรมีอย่างเดียวก็คือมาเพื่อที่จะปกป้องรัฐบาลซึ่งมันก็แปลกนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็เคยชุมนุมมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดบาดเจ็บล้มตายนะครับมีการฆ่าการเผาเกิดเหตุต่างๆนานาแล้วเขาก็เรียกร้องความเป็นธรรมแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ไปออกกฎหมายล้างผิดให้คนที่ไปฆ่าเขานะครับคนที่ก่อเหตุความวุ่นวายไปเผาไปปล้นนะครับซึ่งมันก็แปลกว่าคนกลุ่มนี้ก็ยังขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอบอกว่าประชาชนของเรามวลชนของเราเนี่ยก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็ยืนยันที่จะปักหลักชุมนุมอยู่แต่ในส่วนของเรายืนยันครับว่าเราเคารพกฎหมายเราไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้คือจุดยืนของเรานะครับแต่เราก็ต้องปกป้องแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องของเราเต็มที่นะครับคุณสุเทพพร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นไหมเพราะคุณสุเทพเองเนี่ยแค่ไม่มีสถานการณ์ข้างหน้าสถานการณ์ในอดีตเนี่ยก็มีคดีอยู่เยอะแยะมากมายเลยด้วยคือวันนี้ต้องขอบอกว่าคุณสุเทพแล้วก็แกนนำทั้งหมดรวมทั้ง9คนวันนี้ทุบหม้อข้าวเรียบร้อยแล้วครับค่ะเราเสียสละทุกอย่างตำแหน่งของเรานะครับผลพลอยได้ทางการเมืองหรือสิทธิการคุ้มครองนอกเหนือไปจากพี่น้องประชาชนคนทั่วไปเราทุบหม้อข้าวแล้วเราเสียสละทุกอย่างวันนี้มาเป็นแกนนำเป็นประชาชนเต็มขั้นเดินทางไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะรับมือทุกอย่างและพร้อมที่จะรับผิดชอบกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับฟังดูแล้วย้ำจุดยืนอีกครั้งหนึ่งสิคะเพราะว่าทุกวันนี้บอกว่าเฮ้ยม็อบเปลี่ยนไปตลอดเวลาเป้าหมายเปลี่ยนหรือเปล่าเนื้อหาเปลี่ยนหรือเปล่าคือณวันนี้ตลอด15วันเราก็ย้ำชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายเราคือกฎหมายทุจริตกรรมมีข้อสังเกตบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมแกนนำทั้ง9คนอาจจะแบบรีแอคนิดนึงบทบาทนิดนึงแต่จริงๆแล้วในนิรโทษกรรมเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันทำไมต้องออกมาขนาดนี้คืออย่างนี้นะครับประชาธิปัตย์จะได้ผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องเข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยโหวตโดยสสของพรรคเพื่อไทยนะครับค่ะณตอนนั้นผมเป็นสสอยู่ตอนเวลาประมาณ 4:25 นาทีพอโหวตเสร็จสสเพื่อไทยทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับการผ่านของกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับวันนี้ประชาชนต้องทวงถามความรับผิดชอบของสสเหล่านั้นที่โหวตผ่านกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีผลทางการล้างผิดให้กับคนฆ่าคนเผาและที่สำคัญก็คือนักการเมืองที่โกงชาติบ้านเมืองไปเพราะฉะนั้นผลกระทบมันเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนคนต้องมองเขาไม่ดีแน่นอนนะครับส่วนจะมองว่าประชาธิปัตย์ดีหรือไม่ดีอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับค่ะตั้งแต่ชุมนุมมา2อาทิตย์กว่าที่บอก คิดว่าประเมินฝ่ายรัฐบาลยังไงบ้างถอยบ้างไหมคือมันถอยเฉพาะคำพูดแต่พฤติกรรมไม่ถอยซึ่งเขาก็ทำแบบนี้ตลอดมาครับคำพูดเขาก็เชื่อถือไม่ได้แล้วก่อนเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะไม่ล้างผิดให้พี่ชายตัวเองแต่หลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยตั้งแต่น้ำท่วมปี54ถ้าจำได้ก็มีความพยายามที่จะออกกฎหมายล้างผิดให้กับพี่ชายตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มก็ในลักษณะของพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนะครับหลังจากนั้นมาก็พรบปองดองของท่านสนธินะครับหลังจากนั้นมาก็พอไม่สำเร็จก็ออกมาในลักษณะของพรบนิรโทษกรรมแล้วก็มีการไปแปรยติเหมาเข่งก่อนที่จะพิจารณาในวาระ2และวาระ3นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณยิ่งลักษณ์หรือคนของรัฐบาลหรือพรรคร่วมที่ไปลงสัตยาบันเราไม่เชื่อถือแล้วครับเราจะรอดูพฤติกรรมแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อถือเลยครับเพราะว่าหลังจากคุณประกาศว่าจะถอยแต่การกระทำของคุณเนี่ยนะครับไปติดป้ายสนับสนุนแล้วก็ไปปลุกม็อบมาต่อสู้เนี่ย มันไม่ถอยหรอกครับแบบนี้แต่มันก็เป็นไปตามลำดับนะลำดับหนึ่งของการชุมนุมก็มีการลงสัตยาบันสัญญาว่าจะไม่หยิบกฎหมายนี้ขึ้นมาอีกลำดับหนึ่งก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปแล้ววันนี้ก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับเรามองบทบาทท่าทีตรงนี้ยังไงบ้างคะคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทางพรรคฝ่ายค้านส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่จะสามารถกระทำได้นะครับส่วนเรื่องของปัญหาที่วันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วลุมเล้ารัฐบาลอยู่รัฐบาลก็ต้องไปแก้ไขเอาเองครับวันนี้มันมีหลายเรื่องจริงๆประเด็นเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเพียงประเด็นหนึ่งเท่า
ท่านั้นในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาพระวิหารเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเพราะว่าตอนที่คุณไปโหวตผ่านนะครับการแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสว.คุณก็ทำขัดรัฐธรรมนูญมีการเสียบบัตรแทนกันนะครับมีการกระทำหลายอย่างที่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการทุจริตคอร์รัปชันว่าจะเป็นโครงการจำนำข้าวหรือปัญหามันเยอะไปหมดนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการอภิปรายในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาเองเพราะคุณสร้างไว้เยอะมากการอภิปรายครั้งนี้แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องนิรโทษกรรมด้วยมีเรื่องความไม่ชอบธรรมตรงนั้นในการตรากฎหมายออกมาด้วยคิดว่าการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มน้ำหนักการอภิปรายไหมคืออย่างนี้ครับในสภาก็ดำเนินการไปนะครับเป็นหน้าที่ของส.ส.ส่วนนอกสภาบนเวทีอนุสาวรีย์ผมแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะดำเนินการไปอะไรที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถขึ้นหยิบยกขึ้นมาพูดบนเวทีได้ถ้าวันในการอภิปรายยังมีมติไว้วางใจเหมือนเดิมวันที่20ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยเรื่องความการกระทำผิดล้มล้างการปกครองการชุมนุมจะยังคงอยู่ไหมคือนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่แกนนําได้ระบุเอาไว้เงื่อนไขของเราณตอนนี้ก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับคิดว่าการชุมนุมจะสิ้นสุดตรงไหนคืออย่างที่ผมบอกว่าขบวนการของเราชัดเจนนะครับผมแล้วก็แกนนําทุกคนยืนยันในเมื่อยังมีกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วมันยังไม่ตายวันนี้ถึงสว.โหวตนะครับไม่เอาด้วยแต่กฎหมายมันยังมีชีวิตอยู่หลังจาก180วันจะพลิกฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับฉากจบก็คือกฎหมายนี้ต้องตายไปเราถึงจะหยุดมีทางออกทางอื่นบ้างไหมทางไหนครับคือวันนี้เราประกาศชัดเจนว่าเราไม่สามารถรับได้กับกฎหมายฉบับนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือฉากจบก็คือกฎหมายฉบับนี้ต้องหยุดไปถ้าจะต้องยุบสภาหรือลาออกก่อนนะคะตรงนั้นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่เราได้พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองนี่นะฮะเราก็ถามว่าเราหนักใจไหมเราก็หนักใจเพราะเนื่องจากว่าเรามีเวทีของรัฐสภาเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติให้เล่นกันแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมเล่นในสภากลับมาเล่นข้างถนนมาเล่นนอกเวทีตรงนี้เราก็เลยเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเรามีเวทีให้เล่นแต่ไม่ยอมเล่นกันมันก็เกิดความวุ่นวายพอสมควรแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดชัดเจนว่าสิทธิการชุมนุมตามกฎหมายเรามีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ไว้ก็ใช่แต่ว่าสิทธินั้นต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับการทำผิดกฎหมายใดๆในการชุมนุมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งในพื้นที่การชุมนุมนั้นเราก็ได้มีการประกาศพรบความมั่นคงแล้วนะครับดังนั้นการกระทำใดที่ผิดต่อพรบความมั่นคงนะครับท่านผอ.สอรสก็ต้องคอยดูแลรักษาความสงบเรียบให้เกิดความเรียบร้อยต่อทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับค่ะบอกว่าเล่นกันในระบบตอนนี้ดึงการเมืองเข้ามาอยู่ในรัฐสภาดีไหมเรื่องของยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะใช้เวทีนี้ในการชี้แจงที่ในการผ่านการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องและเราปรารถนาอย่างรัฐบาลปรารถนาสูงสุดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ชอบมาพากลและก็ไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ควรจะใช้เวทีของรัฐสภาโดยการมาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยและทำตามระบบการเมืองดังนั้นแล้วผมเรียนว่าอยากจะเรียกร้องนะครับให้บรรดาพรรคประชาธิปัตย์โดยการนำของหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณได้กลับมาใช้พื้นที่แต่ตอนนี้นายสุเทพคงใช้ไม่ได้แล้วล่ะพอลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนแล้วแต่เอาว่าผลพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายนั้นควรมาใช้เวทีตรงสภาผู้แทนราษฎรจะดีที่สุดนั่นคือความปรารถนาและความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่และเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะให้นักการเมืองหรือส.ส.หรือพรรคฝ่ายค้านมาเล่นเกมการเมืองนอกสภาค่ะนะครับแต่ถ้าเทียบเกมเทียบฟอร์มระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มนปช.ระหว่างฝ่ายค้านกับกลุ่มคุณสุเทพที่กำลังชุมนุมอยู่มันไม่ได้ต่างกันนะคะคือตอนนั้นต้องยอมรับความจริงว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันในขณะที่นปช.เนี่ยเขาออกมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เป็นนปก.เขามาต่อสู้กับการยึดอำนาจทำการรัฐประหาร
นะครับจากรัฐบาลที่ถูกรับประหารมาจากรัฐบาลของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งเราถือว่ามาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีการใช้องค์กรอิสระในการเล่นงานหลายๆครั้งหลายข่าวกับพรรคไทยรักไทยกับพรรคพลังประชาชนนะครับก็เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองนั่นคือที่ไปที่มาและในที่สุดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ได้ฉายาว่าไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารจนเกิดการรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์แล้วก็มีการรวบรวมพรรคการเมืองจากพรรครัฐบาลเดิมมาร่วมจนกลายเป็นที่เราเรียกว่างูเห่าภาค2ดังนั้นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้นการเมืองมันไม่เหมือนปัจจุบันจะปัจจุบันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาจากการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะครับวันนี้รู้สึกว่ากำลังโดนส่องกระจกหรือว่าโดนย้อนเกล็ดไหมคะเพราะว่าคุณสุเทพออกมาตั้งเวทีกลุ่มมวลชนคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมก็เหมือนกับที่นปก.ออกมาบอกว่าต้องเรียกร้องประชาธิปไตยต้องคัดค้านเผด็จการสมัยก่อนต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราเรียกร้องขอคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับเราขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่สง่างามเราต้องการคืนอำนาจนั้นให้กับประชาชนได้มีการพิสูจน์ว่าประชาชนเขาอยากจะได้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าประชาชนเขาอยากได้ตั้งแต่แรกเขาก็คงเลือกพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เสียงท่วมท้นมาตั้งแต่แรกแล้วแต่นี่นายอภิสิทธิ์ไปใช้ลักษณะการใช้อำนาจทางการเมืองนะครับใช้องค์กรอิสระใช้การไปเอาพรรคการเมืองที่มาต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองให้แล้วเอาตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ขณะนี้เนี่ยการเรียกร้องของนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคนละอย่างกันเมื่อพรรคประชาธิปัตย์และนายสุเทพเรียกร้องให้มีการถอยร่างพรบ.นิรโทษกรรมรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาสภาก็ถอยให้หมดแล้วแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เกี่ยวท่านก็บอกแล้วว่าในฐานะท่านเป็นส.ส.เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งท่านก็ยืนยันว่าจะไม่นำร่างนี้กลับเข้ามาแล้วพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงการแล้ววันดาวิปรัฐบาลก็ได้บอกแล้วรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลทั้งทุกพักหัวหน้าพักก็ได้ลงนามสัตยาบันกันเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่ภายใน180วันจะไม่มีการนำร่างพรบ.นิรโทษกรรมกลับเข้ามายืนยันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สว.ได้คว่ำร่างนี้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้แหละค่ะเราจะสร้างความเชื่อมั่นยังไงครั้งหนึ่งในอดีตนปก.หรือนปช.ในวันนี้บอกว่ารัฐบาลตอนนั้นคือเผด็จการมาจากทหารแต่วันนี้คุณภูเทพมวลชนบอกว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่รัฐบาลบริหารราชการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเอื้อประโยชน์ให้กับพี่ชายเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณชินวัตรจริงๆมันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนทุกเสื้อสีถามว่ามีใครได้ผลประโยชน์คนเดียวไหมไม่มีแม้กระทั่งหนักที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับท่านถูกกล่าวหาอย่างไร้ความเป็นธรรมแล้วเอาคอตอสอคุณซึ่งไม่ถูกกับท่านมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจนกระทั่งถูกดำเนินคดีโดยศาลอาญาแขนงคดียาทางการเมืองอย่างนี้แล้วท่านได้รับความเป็นธรรมไหมในขณะเดียวกันเนี่ยทางของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยกลับได้อานิสงส์อย่างแรงนะครับจากกฎหมายพรบ.นิรโทษกรรมคืนนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องจะส่งศาลในวันที่12ธันวาคมนี้แล้วข้อหาเจตนาฆ่าคนนะครับไต่ตองอย่างชัดเจนดังนั้นแล้วเนี่ยผลอานิสงส์นี้มันไม่ได้ใครคนใดคนหนึ่งมันได้แม้กระทั่งนายสุเทพก็ได้นี่คือถึงมีพี่น้องกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งออกมาต้านว่าไม่อยากให้สุดซอยเพราะอยากให้นายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์ได้รับโทษในเรื่องของการคดีสั่งฆ่าประชาชนร้อยนับร้อยศพนะครับค่ะวันนี้สถานการณ์เดินมาถึงณเวลานี้ทางออกมีไหมคะถึงวันนี้ทางออกก็ต้องไปถามทางนายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์ว่าวันนี้คุณบอกว่าคุณต้านพรบ.นิรโทษกรรมวันนี้เมื่อทางสภานะครับฝ่ายทั้งพรรครัฐบาลเขาก็ถอยแล้วนะครับพรรคร่วมก็ยืนยันแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองพูดกันพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วว่าไม่มีการเอาร่างนี้เข้าไปอีกไปบอกว่าต้องถอนออกมาเลย
ก็กฎหมายระเบียบสภามันไม่มีให้ถอนพอหลังจากสวคว่ำแล้วเนี่ยยังต้องพินต้องภายใน180วันถึงจะหยิบขึ้นมาดูใหม่ได้ไอ้แล้วเราก็ยืนยันแล้วว่าเราไม่มีการหยิบขึ้นมาดูปล่อยให้ตกไปเลยดังนั้นแล้วเนี่ยจะเอาอะไรอีกต้านพรบนิรโทษกรรมแต่ที่สุดพอทุกอย่างมันถอยสุดซอยแล้วกลับไม่ยอมหยุดเป้าหมายของเขาที่แท้จริงก็คือการต้องการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่นก็คือเขากำลังทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ถึงบอกว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเสื้อสุวรรณนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อล้มล้างพรบนิรโทษกรรมแต่เป้าหมายคือต้องการล้มล้างรัฐบาลเพื่อตัวเองจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัวเองจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วจะได้หาช่องทางในการใช้กลไกของรัฐอำนาจของรัฐไปกำหนดทิศทางไม่ให้ตัวเองนั้นนะครับต้องรับโทษรับคดีหรือพ้นนะครับหรือใช้อำนาจทุกรูปแบบในการที่จะทำให้คดีตัวเองไม่เดินหน้าหรือนะครับยกฟ้องไปนะครับวันนี้รัฐบาลหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรกำลังดึงสถานการณ์เข้าสู่ระบบเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อีกขณะหนึ่งนปช.เองก็กำลังจะออกมาในการชุมนุมเหมือนกันเหตุผลและบทบาทตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะเราเองเนี่ยเราก็ยอมรับความจริงว่าเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับที่อาจารย์มันที่จะกลับบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจนในตั้งแต่การร่างขึ้นมาสมัยนะครับคมช.นะครับรัฐธรรมนูญปี50คือรัฐธรรมนูญที่มันไปล้มรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนไปร่างกันขึ้นมาเองและกำหนดมาตราตามอำเภอใจว่ากันนะครับพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็มีปัญหาตั้งองค์กรอิสระอย่างตามอำเภอใจนะครับตั้งตุลาการศาลนูนอย่างอำเภอใจนะครับตั้งปปช.อย่างอำเภอใจตามอำเภอใจสุดท้ายก็เป็นเรื่องของคนตัวเองมาเกือบทั้งนั้นและส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ใกล้ชิดนะครับกับกลุ่มของพรรคการเมืองที่เก่าแก่ดังนั้นแล้วนี่เราเลยไม่ไว้ใจพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นหลายๆครั้งแล้วยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนยุบพรรคต่างๆนานาแต่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวแม้กระทั่งมีคดีเรื่องอะไรต่างๆร้องเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยถูกยุบพรรคเลยนี่คือที่น่าสงสัยพี่น้องประชาชนกลุ่มนปช.เขาก็เลยไม่ประมาทเขาก็เลยตั้งรับว่าถ้าคุณไม่มีความเป็นธรรมถ้าคุณไม่มีความยุติธรรมพลังพี่น้องประชาชนเขาก็คงไม่ยอมนั่นคือสิ่งที่น้องประชาชนกลุ่มนปช.เขาเรียกร้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยและส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้ยื่นเรื่องแล้วว่าไม่ว่าตุลาการศาลนูนจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรพวกบรรดานักการเมืองจะไม่รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ยังจะเดินหน้าทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับการออกมาชุมนุมครั้งนี้แสดงว่ามีสัญญาณบางอย่างครับสัญญาณอะไรบ้างคะสัญญาณที่มองเห็นได้ชัดก็คือมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2ท่านแอบไปพบนายสุเทพเสื้อสุวรรณนะครับไปคุยกันเรื่องอะไรเราไม่ทราบและโดยเฉพาะตุลาการหลายท่านนะครับอย่างน้อย 2-3 ท่านในคณะชุดนี้ก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนกลุ่มนปช.จึงต้องเฝ้าระวังจับตามองว่าในวันที่20นี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ให้พี่น้องสบายใจนะครับว่าผมเองเป็นคนหนึ่งแหละครับที่เรียกร้องว่าไม่ว่าตุลาการศาลนูญจะวินิจฉัยออกมาเช่นไรจะยุบพรรคหรือจะถอดสวทั้ง312คนที่ลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับพวกบรรดาผมก็อยากจะให้บรรดาสวทั้งหลายก็อย่าไปสนใจคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้าทำงานต่อไปให้สภายังคงอยู่ต่อไปทำหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหากฎหมายที่เป็นทำให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไม่ต้องไปฟังเสียงขององค์กรอิสระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกมุมนึงครับกดดันหรือเปล่าคะถามว่าผมมั่นใจว่าถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะนี้มีความรักชาติรักบ้านรักเมืองนะครับคำวินิจฉัยต้องออกมาในทิศทางที่ไม่ทำให้เกิดความแตกร้าวความวุ่นวายยุ่งเหยิงในบ้านเมืองถ้าคุณรักบ้านรักเมืองรักประเทศชาติรักประชาชนและคุณก็รู้ว่าถ้าคำวินิจฉัยของคุณออกมานั้นก็จะเป็นเงื่อนไขทำให้กลุ่มที่ต่อต้านนั้น
ช้เป็นเครื่องมือในการที่จะก่อเหตุก่อความวุ่นวายและก่อความไม่สงบในบ้านเมืองได้ดังนั้นทางออกที่สุดนะครับผมก็อยากให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนศาลโลกที่เขาติดตัดสินในกรณีศาลเขาพระวิหารนะครับในกรณีเขาพระวิหารงั้นก็ไม่ผิดสิถ้าจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้เรากำลังคาดหวังไปที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าถามว่าเราคาดหวังไหมทางฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายส.ส.เนี่ยเราไม่ได้หนักใจอะไรนะครับในฝ่ายของพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้หนักใจอะไรแต่จะไปหนักใจตรงที่ว่าจะเป็นเครื่องมือของให้คนบางกลุ่มที่เขาพยายามคิดจะล้มล้างรัฐบาลใช้คำวินิจฉัยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะปลุกระดมมวลชนทุกรูปแบบถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือแม่ส.ถึงแม้ว่าส.ส.จะนะครับไม่ยอมรับในคำพิพากษาหรือเขาเรียกว่าจะวินิจฉัยออกมายังไงนะครับก็ไม่น้อมรับนะครับจะว่าอริยะขัดขืนก็อาจจะใช่เพราะเราได้แจ้งไปแล้วหนังสือก็ส่งไปแล้วว่าคำวินิจฉัยใดๆของตุลาการสำนวนนั้นเราจะไม่น้อมรับนะครับการวินิจฉัยดังนั้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ให้ฝ่ายคิดล้มล้างรัฐบาลเอามากดดันและไปปลุกระดมลุมเล้าให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นตรงนี้ต่างหากเล่าที่ผมเองนั้นอยากจะเรียกร้องไปถึงคณะตุลาการศาลนูนนั้นได้กรุณาเห็นแก่ประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วเรายังคิดว่าท่านก็คือองค์กรอิสระที่มีความรักชาติรักบ้านรักเมืองรักประเทศชาติรักประชาชนเหมือนกันนะครับ